โอเคผมก็นะครับก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับก็นั่นแหละครับตามปกคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้คือผมนะครับรู้สึกว่าโอเคนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับหรือว่าจากคลิปที่แล้วนะครับไม่มีใครคอมเมนต์นะครับไอดีผมเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็ตัดสินใจละลดเหลือ1,000เดียวนะจากที่ทีแรก2,000นะครับก็นะอันนี้คือน่าจะสุดๆแล้วนะครับผมลดมา1,000เลยนะครับตอนนี้คือขายไอดีเนี้ยขายในราคา1,000เลยนะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมไม่อยากปล่อยล้างนะคือถ้าปล่อยแห้งนานมันจะไอ้นี่เกินไปนะเพราะว่ามันไม่ได้ไอ้นี่เกินไปหรอกนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของน้องผมซึ่งผมไม่อยากให้น้องนะครับเพราะว่ามันเพราะว่าเป็นของฟรีผมอยากขายเป็นตังค์มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าให้น้องเนี่ยคือมันก็เหมือนแบบว่ามันก็เหมือนให้ไอดีฟรีไปอ่ะนะครับผมก็เลยแบบว่าโอเคคือผมหวังอย่างท่านผู้ชมนะ1,000เดียวนะท่านผู้ชมเกมแท้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นคอร์ดตี้แท้นะไปดูจากพาร์ทที่แล้วได้เลยนะว่าผมอันนี้มันแท้จริงๆนะครับเล่นเรื่องได้เล่นหมดเกมของในคอร์ดตี้ได้หมดเลยครับก็คือไม่ได้เล่นแค่ Battle Royale หรือว่า DMC อย่างเดียวคือเล่นได้ทุกโหมดนะครับแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องได้แล้วก็ผมเติมซีซั่น1กับซีซั่น2ไว้เนาะก็ใครสนใจนะครับคอมเมนต์แล้วก็ไอ้นี่ไว้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เฟซไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาคนกลางเดี๋ยวผมหาคนกลางให้นะครับหรือไม่ท่านผู้ชมก็ไปหาคนกลางเองก็ได้นะอย่างเช่นไปหาแอดมินจากเพจนั้นเพจนี้อะไรเงี้ยนะครับมาเป็นคนกลางให้ก็ได้เหมือนกันเอก็1,000นะมีเกมหลายเกมแล้วครับมีเอลเนี่ยครับมีเกม The Elder Scroll Online ด้วยนะเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมอะไรนะผมจำไม่ได้อ่ะ The Elder Scroll เลยนะแล้วก็มีนะครับเกมเยอะอ่ะกิน Forest โอ้โหกิน Hell กินกิน Forest แล้วกิน Hell ดิคือมันมีเกมเยอะมากครับแล้วแต่ละเกมที่ผมเติมไปก็เติมเยอะมากอย่างเช่น Sea of Thieves เงี้ยคือผมก็ฟาร์มนะเกมเนี้ยฟาร์มเยอะมากมีเงินเป็นล้านเลยครับแล้วก็มีเครื่องของใช้อ่ะเยอะแยะเลยครับเพราะมันเป็นเกมฟาร์มเงินเนาะสนุกสนุกเป็นโบซิกเนี่ยก็มีสกินแบ็กไอซ์เยอะแยะเหมือนกันนะครับอาร์เซเวอร์นี่น่าจะเป็นเกมเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะอันนี้มันไม่มีอะไรให้เติมอยู่แล้วนะครับนอกจาก DLC ส่วน Dead by Daylight เนี่ยผมก็มี DLC นะรู้สึกว่าเดี๋ยวดูได้ไหมอ่ะดู DLC ยังไงนี่ปะผมจำไม่ได้มันดู DLC ไงแต่ผมซื้อไปรู้สึกว่าจะ10 DLC นะ10ถึง15 DLC อ่ะก็เยอะมากเลยนะคนนั้นทรายแบทแมนอันนี้เป็นภาคเก่านะเป็นภาคแรกเลยนะครับอันนี้ผมเล่นแบบว่าสมัยคือด้วยความที่ตอนนั้นผมไม่รู้จะเล่นอะไรเนาะแล้วก็มันแบทแมนเกมเนี้ยมันเป็นภาคเก่าแล้วตอนนั้นผมซื้อมันไม่ได้ไงด้วยความที่วัยเด็กซื้อไม่ได้ก็เลยมาซื้อตอนโตนะครับแล้วก็นี่เลยครับผมแดงไรนะเกมที่ผมว่าทุกคนก็น่าจะชอบกันเยอะเลยนะครับแล้วก็โฮมสวีทโฮมเยอะแยะครับผมโฟร์เดทนะฮะแต่ผมขายอีพิกเกมด้วยนะอีพิกเกมนี่ขายเท่าไหร่นะแต่อีพิกเกมอ่ะจะมีเกมเยอะมากๆเลยนะครับผมขายรู้สึกถ้าจะให้ขายนะน่าจะ380 บาทนะเพราะว่าอีพิกเกมมันเป็นเกมฟรีใช่ปะล่ะมันเป็นเกมฟรีอ่ะ380 บาทนะผมขายถูกสุดๆละคือมีเกมเยอะมากๆเลยอ่ะก็เนี่ย เดี๋ยวผมเลื่อนมาแล้วเนี่ยจะเลื่อนให้ดูเลยเดี๋ยวเลื่อนใหม่อีกรอบนะดูเลยมีแดงไลท์เนี่ยก็มีแดงไลท์เหมือนกันด้วยเนี่ยสมมติว่าท่านผู้ชมซื้ออย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็ว่างๆเพื่อนไม่มีเล่นเงี้ยก็เอาไปเล่นจอยกันได้มีเดสแตนดิ้งเยอะแยะแล้วมี Fallout โอ้โห Fallout หลายภาคเลย Fallout MO นะครับมี Evil Dead ด้วยนะแต่เกมนะครับอันนี้เป็นเกมเสียตังค์นะแต่ผมได้มาช่วงมันฟรีนะครับคือเขาแจกแหละนะเซนโล5ก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับเกมเสียตังค์เนี่ยฟรี Fall Guy เกมที่มันเสียตังค์นี่คือผมมีหมดเลยนะ
เนี่ยแล้วก็มี Man Eater ด้วยนะเกมนี้ก็เสียตังค์นะครับผมก็ได้มาฟรี Killing Floor ใน Man Eater เกมฉลามเนี่ยสนุกเหมือนกันนะผมเล่นจบไปแล้วด้วยเนี่ยก็มี Tomb Raider เนี่ย Tomb Raider ภาคแรกภาคใหม่นะครับ Shadow แล้วก็มี Rise of the Tomb Raider อันนี้ก็เป็นภาคใหม่มี Control Vampire คือเกมเยอะเลยครับมีเพลย์นะแล้วก็มีเกมแบบว่าอาณาจักรนะครับตามสไตล์นะครับมีนีโฮด้วยนะครับเป็นเกมแนวดาร์กโซนะแล้วก็มีเกมแบบเชลเตอร์เป็นเกมนี่แล้วก็มีเซโล3นะอันนี้เป็นเซโล3แบบรีมาสเตอร์นะอันเนี้ยดีมากๆเลยอ่ะคือเอาง่ายๆคืออีพิกอ่ะผมควรขายเกิน500ด้วยแต่ผมขอขาย380แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีครับเกมที่ผมได้มาฟรีคือมันเป็นเกมเสียตังค์ที่ผมได้มาฟรีอ่ะเข้าใจปะผมไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผมก็เลยขายแค่380นะสำหรับ Epic Store นะครับใครสนใจก็ซื้อได้นะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมซื้อ ID นี้ 1,000 นะเพราะว่าทำไมบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยอันนี้เกมน้อยกว่าแล้วทำไมขายแพงกว่าเพราะอย่างแรกเลยคือ ID เนี้ยนะครับมันเป็น ID ที่ผมปั้นออกมากับมือมันเป็น ID มือ1อ่ะนะครับแล้วก็อะไรต่างคือผมเติมไปเยอะมากๆเลยครับเกมอะไรต่างก็คือผมเติมไปเยอะนะต้องเข้าใจด้วยว่าเกมในสตรีมนะครับหรือว่า ID เนี่ยคือผมเติมไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยแพงไม่แปลกหรอกนะครับอันนี้1,000เลยนะครับแล้วก็รวมกับอันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากซื้อด้วยก็รวมแล้วประมาณ 1,380 ใครสนใจนะครับรีบๆเลยนะรีบๆเลย เพราะเดี๋ยวมันอีกไม่นานมันจะตกเป็นของน้องผมนะครับก็คือเป็นญาติผมแหละนะฮะมันอายุประมาณม1ม2นั่นแหละบักหำนะครับโอเคแต่วันนี้ผมจะมานะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นออเบียนกันครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าฟาร์มแมปแดงชิวๆใช่ไหมวันนี้คอนเซปต์เราจะฟาร์มแมปแดงชิวๆนะแล้วก็มีคนสอนผมเรื่องปรับจอด้วยนะเอ้ยไม่ใช่สอนผมดิบอกผมเรื่องปรับจอยังไงนะครับวิธีปรับจอง่ายๆเลยนะครับให้เรามาตรงเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เหรอให้เรามาตรงนี้ก็ได้นะครับกด search แล้วก็นี่ครับ Nvidia Control Panel ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมไม่มีนะให้ท่านผู้ชมพิมพ์ไป Nvidia มันก็จะขึ้นมาละ Nvidia Control Panel กดไปนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้เป็นการ์ดจอแดงหรือว่าการ์ดจอที่แบบว่าไม่ได้เป็นการ์ดจอไข่เขียวเนี่ยก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมใช้เป็นการ์ดจอตัวอื่นไม่ใช่การ์ดจอไข่เขียวแบบผมเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องหาวิธีของการ์ดจอนั้นๆเองอ่ะนะครับก็คือมันแล้วแต่การ์ดจอแต่ละคนอันนี้ของผมมันเป็นการ์ดจอไข่เขียวเนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ใครที่ใช้ไข่เขียวเหมือนผมนะครับก็จัดมาเลยครับมาดูกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับให้ผู้ชมกด custom นะมันจะเด้งมาที่ change resolution นะให้เรากดมาตรงนี้ก่อนถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่ามาอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดมาที่ change resolution นะครับพอเข้ามาปุ๊บให้เรากดไปที่ customize นะครับพอกด customize ปุ๊บให้เรากด create custom resolution นะครับแล้วก็นับให้ปรับเป็นตามผมเลยนะครับก็คือ 1920 ใช่ไหมอันนี้ถูกแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็น800นะย้ำว่าเปลี่ยนเป็น800นะให้ท่านผู้ชมกดลบแล้วก็เขียน800เพราะว่าเกมใน Orbean อ่ะมันกำหนดไว้ที่แค่800นะคือถ้าจะยืดจอเยอะกว่านี้มันจะโกงไปนะครับก็คือเขาให้ปรับแค่นี้นะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่โกงเกินไปนะครับโอเคพอปรับ800ปุ๊บก็กดtest หรือว่ากดออกไปได้เลยนะครับแต่ของผมจะกด cancel นะเพราะว่าผมตั้งไปแล้วนะครับนี่ไงผมตั้งไป1920 800นะครับกับ1920กับ600นะแต่600มันใช้ไม่ได้ใน Orbean นะแต่ผมเอาไปใช้กับเกมอื่นเข้าใจปะแต่ใน Orbean อ่ะเราใช้ไม่ได้ครับ Orbean เราใช้แค่ได้แค่800นะเพราะเกมมันมาแค่นั้นอยู่แล้วคือมันจะได้ไม่โกงเกินไปนะเพราะว่าการยืดจอแน่นอนว่ามันโกงอยู่แล้วครับแต่มันไม่มีกฎครับผมใช่ครับเกมมันทำอย่างนี้มันได้นานแล้วครับประมาณ 5-6 ปีแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่แก้นะแต่ก็นั่นแหละ
มันก็ถือว่าโกงไหมเหรอก็เป็นทริคแล้วกันนะเป็นทริคในการเล่นทําให้เราเล่นสบายขึ้นนะครับมันก็มองเห็นได้กว้างขึ้นนิดนึงอ่ะโอเคแต่วันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มแมปแดงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเดี๋ยวเราไปตามคิวได้นะถ้าสมมติว่าเจอคนเราจะได้ฆ่านะเพราะว่าเรามาดักฆ่าโจรใช่ป่ะล่ะไปมาดักฆ่าโจรกันเดี๋ยวก็ยังไม่รู้นะอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวผมจอยเขานะเต็มบัคซี่เฮ้ยบิ๊กบ่วงเหรอบิ๊กชิคเก้นเจี๊ยบหรือว่าบิ๊กบ่วงเดี๋ยวฟักบิ๊กชิคเก้นอ๋อบ๊อบบิ๊กชิคเก้นไก่ใหญ่เริ่มเติมโอเคแถวนี้ไม่คิวเราเต็มเลยครับผมเราอยู่แมปเทียร์7นะมีโจร5คนครับบางคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วมึงรู้ได้ไงอะไรเงี้ยแบบพี่รู้ได้ไงว่ามีโจร5คนนะครับให้เรามองมาที่ล่างขวาครับมันจะมีนะครับเป็นรูปดาบนะครับ5คนไอ้ตรงเนี้ยใครที่เห็นเนี่ยๆๆมันจะเป็นรูปดาบ5คนอันนี้คือโจรนะซึ่งไอ้พวกเนี้ยนะครับถามว่าทำไมมันถึงขึ้นมาเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามันเปิดหัวแดงนะครับบางคนงงว่าเปิดหัวแดงยังไงนะครับก็ให้เรากดตรงนี้ครับผมมันก็จะเป็นการเปิดหัวแดงนะมันจะเป็นรูปดาบก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิดเต็มหลอดปุ๊บแบบเมื่อกี้อันนี้คือผมยังไม่เต็มหลอดนะถ้าสมมติว่าผมกดแล้วมันเต็มหลอดปุ๊บพอเต็มหลอดปุ๊บคือทุกคนที่เห็นผมอยู่ในแมปเนี้ยก็คือจะเป็นหลอดแดงก็คือสามารถตีได้แล้วผมก็สามารถตีคนอื่นได้เอาพูดง่ายก็คือเปิดปุ๊บก็นั่นแหละครับเราจะกลายเป็นโจรเลยนะครับถ้าในศัพท์ของเกมนี้นะเขาจะเรียกโจรแต่ถ้าเป็นศัพท์ในเกมเขาจะเรียกว่าหัวแดงนะครับหรือว่าคนที่ตีคนอื่นได้นะครับแต่ตอนนี้คือในแมปมีโจร5คนนะน่าจะเป็นโจรที่มาด้วยกันด้วยแหละโอเคแต่เราจะมาฟาร์มแมปเทียร์7นะเพราะผมไม่อยากไปฟาร์มเทียร์อื่นแล้วเพราะว่าถ้าฟาร์มแมปอื่นมันได้น้อยครับเพราะแมปแดงมันก็ง่ายอยู่แล้วไงมันก็ง่ายอยู่แล้วอ่ะมันสู้แมปดำไม่ได้ครับเพราะแมปดำผมก็ยังทำคลิปแมปดำผมทำแล้วยังมั้งยังผมทำแค่มิดดำไปแต่แมปดำยังไม่ได้ทำนะครับแต่แมปนี้ผมว่าน่าจะชิลนะเพราะว่ามันมีโจทย์แค่5คนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะแต่ความตังนะครับก็ประมาณนี้ครับเมตาหมัดนะจริงๆเราจะเปลี่ยนเสื้อได้นะเป็นเสื้ออมตะก็ได้ครับมันมีหลายเมตาที่ผมเล่นแต่อันนี้คือสำหรับมือใหม่ครับมันจะได้ไม่งงนะก็คือเราจะมีสกิลดูดเลือดมันจะได้เล่นง่ายครับตามนี้ครับอันนี้คือเขาก็มาฟาร์มหนังนะนะครับก็มีคนมาฟาร์มลงฟาร์มหนังครับแล้วก็มาฟาร์มด้วยอันนี้เขาตีเราไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดหัวแดงหรือว่าเปิดแบบโจรนะเขาไม่ได้เป็นโจรนะถ้าเปิดหัวแดงมันจะตีได้เราต้องดูคนด้วยเราอย่าเรา พยายามเล่นอยู่ในวงสัตว์นะห้ามออกนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็ระวังด้วยห้ามออกเด็ดขาดจะแบบแดงผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรตรงที่ว่าคนมันจะแย่งฟาร์มกันนี่แหละมันด้วยความที่สมมติว่าคนมันเปิดหัวแดงน้อยกันใช่ป่ะหรือว่าเปิดเล่นโจรน้อยกันอ่ะมันก็จะแบบว่ามันก็จะแย่งฟาร์มกันนะครับแบบตุกชุนอะไรกันนะครับมันไม่เหมือนแมปดำเนี่ยแมปดำก็คือแบบแมปมันกว้างไม่พอคือแบบว่ามันสามารถไปได้โซนนู้นโซนนี้คือโอกาสที่มันแบบว่าจะได้ฟาร์มอ่ะมันมีเยอะกว่าแมปแดงครับแมปแดงถามว่าแมปแดงอ่ะค่าประสบการณ์หรือว่าค่าอะไรเงี้ยต่างๆมันได้เท่ากับแมปดำไหมผมบอกแล้วมันได้เท่ากันนะแต่แค่ก็คือนั่นแหละมันจะน้อยกว่าครับมันจะได้น้อยกว่าเพราะว่ามันจะมาแย่งกันนี่แหละอะไรครับอะไรครับพี่เ
เฮ้ย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 เปิดแมปเปิดได้ยังไงวะมันจะเปิดโจมกันตรงนี้เลยไม่เชื่อเขาขู่แล้วผมว่ามันเปิดจริงแน่ๆเลยแต่เราก็ต้องระวังนะระวังพวกที่มันแบบทำเนียนที่แบบว่าทำมาเป็นหัวฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนมันก็จะมีแบบคนที่แบบหัวแดงอะไรเงี้ยต้องระวังดีๆเวลาเราเล่นเราต้องแบบว่าอย่าประมาทนะตอนนี้ก็มีหัวแดงแค่5คนนะได้4คนละเพราะว่าโจรมันออกไป1ฟาร์มหนังไปหนังนี่ก็ได้ฟาร์มได้ตังค์นะละพันละพันแล้วก็ได้วิวด้วยนะครับผมจะได้เอาไปอันนี้โอเคตอนนี้ในแมปมีโจรแค่2คนแล้วเริ่มน้อยลงละเพราะตอนนี้มันน่าจะตีทงกันปะโจรไม่ค่อยกล้าหรอกเพราะว่าถ้าเปิดแมปหรือว่าเปิดหัวแดงในแมปที่ตอนที่เขาตีกันเนี่ยโจรมันจะเป็นเป้านะมันเริ่มออกแล้วเพราะตอนนี้คือในแมปอ่ะเขาตีกันอยู่นะครับแน่ๆเขาตีกันอยู่ก็คือเขาทำสงครามมันอยู่นะถ้าโจรมันเดินผ่านเนี่ยคือมันโดนลุมแน่ๆมันน่าจะรู้ตัวเนี่ยมันเริ่มออกแล้วจาก2คนจาก3คนจาก5คนปะเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาเนี่ย1 2 1 2แล้วมันไม่ค่อยกล้าเล่นกันแล้วผมถึงบอกว่าแมปแดงมันชิวเว้ยแมปแดงมันสำหรับเด็กอ่ะครับมันแบบว่าเล่นง่ายแต่นี่ก็คือนั่นแหละผมแนะนำเลยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับมาฟาร์มแมปแดงอ่ะโอเคกว่านะส่วนตัวมันเราเช็คได้ไงเราเช็คว่าคนไหนแบบเป็นโจรคนไหนเปิดหัวแดงหรือว่าเปิดตีคนได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแมปดำมันเช็คไม่ได้ครับแต่ข้อดีของแมปดำก็คือมันมีแมปเยอะแล้วก็แมปมันกว้างคือโอกาสที่เราจะได้ฟาร์มมันเยอะครับมันเยอะมากๆมาแปะเฮ้ยยิ้มคอครับมีคนคิวเหมือนเราครับอันตรายเสียวๆตูดอันนี้เผื่อบางคนถามนะว่าคิวเราสามารถตีเราได้ไหมนะถ้าสมมติว่าอยู่ในแมปดำแมปแดงตีไม่ได้ครับผมถ้าเป็นคิวด้วยกันมันเป็นพันธมิตรไปแล้วอ่ะมันตีกันไม่ได้ครับคือถ้าเจอกันในแมปก็คือเราก็คือเป็นเพื่อนมันก็คือแบบเป็นเพื่อนเลยอ่ะมันยิงหรือตีกันไม่ได้ครับคือมันทำอะไรกันไม่ได้เลยอ่ะอันนี้คนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะเคยมาเทรดของกับผมอยู่จำชื่อได้ทีแรกเขาอยู่คิวแคนดี้ปะเป็นคิวของคนไทยนะคิวแคนดี้อ่ะเคยมาเทรดรอบหนึ่งนะครับแม่งเทรดลูกเสือมั้งแม่งเอาเสือผมไปนะครับถึงแม้ผมจะไม่เต็มใจแต่ว่าเขาจ่ายในราคาที่ดีนะครับผมก็เลยเต็มใจ คนมาร้อนเงินนะแล้วลูกเสือผมก็ไม่ได้เลี้ยงด้วยเห็นไหมคือถ้าประสบการณ์มันได้เท่ากันหมดเลยครับมันไม่มีใครที่บอกว่าได้เยอะได้น้อยนะครับตอนนี้แมปไม่มีแล้วไม่มีโจรไม่มีแล้วเนี่ยศูนย์เลยอันนี้ก็คือสบายเลยครับเราฟาร์มสบายเลยเราไม่ต้องกลัวแล้วแบบว่าไม่จะมีโจรก็คือตอนนี้คือคุณก็แบบว่าชิวๆเลยเพราะตอนนี้แมปไม่มีเห็นไหมมันง่ายครับความกดดันมันน้อยลงครับผมถึงบอกแมปแดงนั่นแหละตามนั้นสภาพเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะเหมือนโจรมันเข้าๆออกนะเพราะว่าตอนนี้คือเขาเตียนอยู่นะเขาทำสงครามอยู่มันเหมือนมันแบบลังเลว่าจะดักต่อไหมหรือไม่ดักเพราะถ้าดักต่อนี่โดนกระเทือบแน่นอนครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เขามาทำสงครามกันเนี่ยมันเขาไม่ค่อยเปิดหัวแดงกันครับเวลาเจอกันก็นั่นแหละใส่เต็มที่อ่ะใครแม่งติ๊กแมปวะกิลเราเหรอน่าจะกิลเราแน่เลยเขาติ๊กแมปอยู่อ่ะเขาน่าจะดักโจรเนี่ยวะน่าจะเจอโจรและไอโจร3คนน่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราฟาร์มครับเพราะตอนนี้ผมขี่วัวด้วยไง
วัวมันราคาถูกครับแล้วมันแต่มันเดินช้าไงแต่มันก็ดีนะวัวมันขนของได้เยอะครับเวลาเราขนหนังขนอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องพกกระเป๋าเลยเนี่ยคือเนี่ยผมไม่ได้พกกระเป๋าเลยนะผมมาฟาร์มหนังชิวๆเลยใช้วัวตัวเดียวนะวัวรู้สึกราคาจะ13,000มันถูกด้วยแหละเออส่วนเสื้อที่เหลือนะผมก็ราคาแบบ 2,000 อย่างเงี้ย 2,000 นี้ 11,000 เพราะเป็น Excellent อันนี้ 2,000 เนี่ย 1,500 คือเซตผมแบบเอาง่ายคือเซตผมประมาณ 20,000 อ่ะ 25,000คือถ้าผมแตกก็คือเขาจะได้ตังค์ผม 25,000 มันก็เยอะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นกลางๆนี่แหละแต่สำหรับผู้เล่นแต่ผมว่าผู้เล่นกลางๆก็น้อยนะผู้เล่นกลางๆที่เขาแบบมีประสบการณ์นะครับหรือว่าผู้เล่นเก่งๆเก่าๆก็มันก็น้อยมากๆเลย 20,000 อันนี้คือยังไงอ๋อเขามาฟาร์มใช่ไหมเป็นแกดเหรอหนังใช้เป็นขวานเทียร์6มาสเตอรี่เท่าไหร่อ่ะโอ้มาสเตอรี่เยอะนี่หว่าทำไมเขาไม่ใช้ไอ้นี่วะใช้สกิลขวานอีกอันหนึ่งอ่ะใช้ขวานเทียร์6แต่เขาไม่เปลี่ยนสกิลเลยอุ้ยเอ้าอันนี้ผมพลาดละอันนี้ไม่ดีนะครับถ้าสมมติเราออกจากสัตว์อ่ะถ้าสมมติว่าเราตัวหนักอยู่ใช่ป่ะอันนี้คือผมยังไม่ตัวหนักไงผมแค่น้ำหนัก63นะตอนนี้63%อยู่คือถ้าตัวหนักก็ชิบหายอะถ้าแบบว่าออกจากบริเวณที่ไอ้นี่โอเคอันนี้ก็ผู้หญิงนะแต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเขาอยู่กิวอะไรนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะชอบเทรดปลากันชอบไปเทรดปลาในตลาดกันตันนะเพื่อนทุกคนมันโดนตันหรือเปล่าไม่คือเขาจะไปแจ้งกันเหรอแต่ตอนนี้ตัวผมหนักนะโอเคไปโอเคเขาชวนเข้ามาละผมจะพิมพ์บอกเขาแต่แบบเขาไม่ได้แบบหาโจรมั้งอยากพิมพ์มากเลยว่าตัวหนักมากครับไม่ไหวแล้วครับอุ้ยโจร8คนเลยเหรอไหวปะเนี่ยเดี๋ยวเช็คของแต่ละคนก่อนชิวๆผมตัวหนักผมตัวหนักตัวหนักวันนี้ตัวภาษาไทยไงเขาโนเก็ตว่ะคิมตัวหนักยังไงวะผมคิมเป็นทอหนักอะทอหนักมันน่าจะไปแก๊งบนวะแบบซ้ายเหรอหรือว่าดักประตูคือตอนนี้คือผมเดินไม่ได้เลยครับมันตัวแบบหนักมากๆเดินยากว่ะเลยเขาบูลลี่ภาษาผมอะตัวหนักพอหนักพอหนักผมฟาดอันนี้แล้วกันโอ้ยไม่กล่าวว่าจะเจอกิลไงเขาชวนพอดีผมก็เข้าครับโอ้แล้วตัวแบบตอนนี้หนัก164อ่ะถ้าไม่มีวัวก็คือเดินไม่ได้อ่ะครับเดี๋ยวให้เขาเดินไปก่อนนะตามอุ๊ยโอ้โหพลาดอันนี้พลาดละห้ามโดนสตันนะตัวนี้มันสตันได้
การไปขึ้นข้างบนแล้วจะไปดันเจียนกรุ๊ปกันเหรอแล้วประเด็นวันนี้เพื่อนผมมันก็ไม่อ่อนก็จะติดงานกันอีกอะเล่นกับตีอื่นก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเขาดักโจรหรือเขาฟาร์มกันปะน่าจะฟาร์มกันปะฟาร์มกันปะน่าจะฟาร์มแหละเอาดักโจรเหรอเอาเพื่อนแตกแล้วดักโจรโดนโจรเล่นแล้วโจรจับตำรวจแล้วครับไม่ใช่ตำรวจจับโจรใครแตกวะคือทำอะไรฟาร์มดันกรุ๊ปเหรอมาฟาร์มดันในแมปแดงเนี่ยนะโอ้โหสุดๆสุดยอดมากใจเย็นครับพี่เป็น F Ranger ด้วยนะ U F Ranger ครับโอเคผมรู้ละคอนโทรลแตกโอเคโอเคอย่างน้อยเราก็มาอยู่แถวๆนี้เราก็ปลอดภัยนะเพราะว่าตอนนี้เขาวอร์นอยู่โกมีโกบิดบอสฮ่าฮ่าฮ่าเทคทูแตกเฮ้ยแต่นี้เขามีเมืองโจรอยู่มีคนจะเปิดหัวแดงหรือเปล่าครับแตกเฉยเหมือนไอ้ตี้เขาบอกให้เราไปบิดวอทนะแล้วก็ให้เริ่มกันเริ่มรอบ2ก็คือเทค2นะครับมีโกใหม่ก็คือประมาณว่าเราจะไปกันใหม่แต่ผมบอกว่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววาร์ปเลยผมขายเดี๋ยวนะกินผมขายหนังให้เขานำไปก่อนเลยเรามาขายไหนกันนะ Have a look เราจะเป็นออเดอร์ได้นะแต่ออเดอร์กับเซลล์มันไม่ต่างกันครับเขาบอกแล้วเขาบอกว่าโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวออเดอร์จริงๆเราจะเอาไปโปรเซสก็ได้นะแต่โปรเซสเราต้องใช้หนังเยอะครับผมคิดว่ามันเปลืองเราจะโปรเซสคือถ้าโปรเซสขายมันจะได้เยอะกว่าเดี๋ยวผมฟาร์มก็มาขายอย่างนี้แหละหรือไม่รอไปคาบของมาได้ครับแต่เนี้ยอันนี้หน้าคาบของเดี๋ยวเราเก็บหนังคือผมก็รอตอนนี้เขาน่าจะออกไปแล้วจะไม่อยู่แถวนี้แล้วมาเนี่ยแหละไปเดี๋ยวผมซ่อมแกะด้วยนะเผื่อมีแกะระหว่างทางอย่าให้แกะอีกเอาให้หมดอะเราแบบว่ารายได้ครับทุกอย่างคือรายได้
ไม่ใช่แต่ตอนนี้ผมปวดขี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวโอเคอันนี้เรียลจริงๆครับไม่มีการตัดต่อไปแล้วเว้ยปวดขี้ตอนนี้ผมได้คลิปน่าจะยาวมากเลยอ่ะตัดผมขอตัดออกก่อนได้ป่ะตอนนี้มันน่าจะแบบยาวมากเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับตี้เขาละโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละคลิปวันนี้ไปครับผม